กันนภัทรถอยรถหรูป้ายแดงราคา5ล้านกว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองพักดราม่ากันสักพักสำหรับหนุ่มเสียงดีกันนภัทรหลังจากเพิ่งเคลียร์ไปแล้วว่าภาพมองบนที่โพสต์นั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงใครทั้งนั้นหลังจากมีคนโยงกับการที่อดีตแฟนสาวมารีเบอร์เนอร์มีข่าวกับหนุ่มพิษกาชัยเอาเป็นว่าเรื่องรักอาจจะยังไม่รุ่งในเวลานี้แต่เรื่องงานเรื่องเงินของหนุ่มกันตอนนี้ปังมากเรียกว่ารับทรัพย์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับการทำงานในวงการบันเทิงเพราะล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะถอยรถคันใหม่ป้ายแดงมาเป็นของขวัญให้ตัวเองในช่วงปีใหม่โดนหนุ่มกันนภัทรได้โพสต์ภาพคู่กับรถหรูสีดำป้ายแดงรถสวยราคางามราคาประมาณ5ล้านกว่าบาททำให้กันดูหล่อเท่ไปอีกแถมเลขทะเบียนรถคันนี้ก็สวยมากซึ่งหนุ่มกันตั้งชื่อน่ารักๆให้ด้วยว่าบุญชูตามที่เขียนแคปชั่นไว้ว่าสวัสดีบุญชูลูกพ่องานนี้มีแต่คนเข้ามาแสดงความยินดีกับหนุ่มกันแถมยังจับจองอยากจะนั่งกันใหญ่ซึ่งนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะนั่งเจิมรถไปให้แล้วนั้นดูเหมือนว่ามีแต่คนอยากนั่งรถกันเป็นคนแรกๆนั้นอย่างเพื่อนซีหนุ่มฤทธิ์เรืองฤทธิ์ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้ากูไม่ได้นั่งนะจนหนุ่มกันก็รีบคอมเมนต์กลับทันทีว่าไปรับเลยตอนนี้กันนภัทรชี้แจงแล้วโพสต์ภาพมองบนถูกโยงดราม่าไม่ได้ต้องการจะพาดพิงใครกันนภัทรโพสต์ภาพเบะปากมองบนหลังมีข่าวมารีซุ่มโคพิษกาชัยแม่นกน้อยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ประกาศขายบ้านตองห้ารักษาพ่อหลอดคู่ชีวิตที่ป่วยหนักปลดหนี้ต่อลมหายใจเสียงอีสาน14มกราคม64แม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานได้เปิดใจผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นเรื่องราวของคณะเสียงอีสานจะไปทิศทางไหนเจอปัญหาที่หนักคิดทางไปไม่ถูกกับปัญหาที่รุมร้าในเรื่องของสถานภาพการเงินหนี้สินต่างๆรวมทั้งอาการป่วยของพ่อหลอดผู้ซึ่งเป็นสามีชมคลิปท้ายข่าวในคลิปดังกล่าวแม่นกน้อยได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสุดเศร้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยบอกว่าจำเป็นต้องขายบ้านตองห้าบ้านพักของคณะเสียงอีสานเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงเสียงอีสานหลังจากพิษโควิด-19 และได้ปรึกษากับคุณพ่อหลอดแล้วว่าเรายอมขายบ้านตองห้าเพื่อรักษาลมหายใจของคุณพ่อหลอดโดยอาการของพ่อหลอดเป็นมาป่วยเบาหวานมา 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งจึงจำเป็นต้องตัดม้ามทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงต้นธันวาคม63เริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบที่2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบ2เสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดไพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวการตัดสินใจทั้งหมดนี้ก็เพื่อยื้อคณะเสียงอีสานไว้ให้เสียงอีสานยังคงอยู่เป็นตำนานไม่ต้องยุบยอมเสียบ้านตองห้าเพื่อได้ต่อลมของลูกของหลานประกาศจากคุณแม่นกน้อยวันนี้จะมาประกาศว่าจะขายบ้านตองห้าเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดและนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณพ่อหลอดที่กำลังล้มป่วยแกเผยแล้วหลังถามตรงๆพิษถึงสัมพันธ์มารีเปิดตัวจริงไหมตอบแล้วตกลงยังไงพิษมารีเปิดตัวจริงไหมแอร์พิธีกรสาวน้องคนสนิทถามตรงๆหลังภาพหลุดรัวๆร่วมเฟรมหลายที่ปาร์ตี้คอนโดฝ่ายชาย
ถูกจับตาความสัมพันธ์พิตกาชัยกับมารีบรินเนอร์หลังมีภาพหลุดออกมารัวๆของทั้งคู่ในที่ต่างๆแถมคนช่างสังเกตก็ยังไปแอบส่องอินสตาแกรมเห็นหนุ่มพิตตามกดไลค์ทุกรูปสาวมารีมีภาพร่วมปาร์ตี้อยู่ที่คอนโดของฝ่ายชายด้วยคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันคบหรือแค่เพื่อนล่าสุดแอร์พันธิลาดาราสาวพิธีกรสวยแซ่บที่สนิทสนมกับหนุ่มพีทและก็รู้จักกับสาวมารีเคยร่วมงานกันด้วยเผยกลางรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยภาพมารีที่คอนโดเป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเป็นโรงทานหรือป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนแอร์เผยอีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีขาวอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวาน13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่บุ๊กกบเพื่อนพิธีกรร่วมรายการถามว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแกห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์เผยว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะนั่งหงายกันอยากให้ค่อยเริ่มการไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อนหนิงปณิตายืนยันอีกเสียงหนุ่มกรรชัยอายุเพิ่มขึ้นยิ่งหล่อหลังโพสต์รูปถ่ายแบบตอนอายุ18ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโด่งดังมาจากการเล่นละครก่อนผัวตัวเองมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มกรรชัยนั้นมีเอกลักษณ์ทางด้านการอ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความตรงไปตรงมาในการถามและเล่าเรื่องเรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปอย่างเต็มล่าสุดทางด้านหนุ่มกรรชัยได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองในอดีตสมัยที่เคยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารซึ่งสมัยนั้นหนุ่มกรรชัยเพิ่งอายุได้18ปีเพียงเท่านั้นงานนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าปัจจุบันหนุ่มกรรชัยนั้นดูดีกว่าสมัยก่อนมากอีกทั้งทางด้านหนิงปณิตายังเข้ามาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าตอนนี้พี่ดูหล่อกว่าจริงๆนะปุ้งชนันพัฒน์โพสต์ซึ้งถึงสามีบิ๊กสรุธขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีในวันครบรอบแต่งงาน2ปีต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่หวานเอามากๆเลยทีเดียวสำหรับบิ๊กสรุธวิจิตรานนท์และภรรยาสาวอุ้งชนันพัฒน์ที่ได้จับฟันฝ่าอุปสรรคพิสูจน์รักแท้ด้วยการมาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหนีไม่พ้นความดราม่าเมื่อทางด้านกุ้งชนันพัฒน์ภรรยาสาวของบิ๊กสรุธนั้นเคยโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนักตัวว่าไม่เหมาะสมกันซึ่งทางด้านบิ๊กสรุธก็ได้บอกว่าอุ้งชนันพัฒน์นั้นป่วยด้วยโรคไทรอยด์เลยส่งผลกับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวล่าสุดทางด้านอุ้งช
ชนันพัฒน์ได้ออกมาอวยพรวันครบรอบแต่งงานสามีบิ๊กสรุธในวันครบรอบ2ปีว่ารู้จักกันมาก็ปีที่9ละเนอะดีใจจังที่มีพี่อยู่ในชีวิตขอบคุณนะคะที่เป็นสามีที่ดีมาตลอดในทุกวันอุ้มสัญญาว่าจะดื้อน้อยลงบ่นน้อยลงจะเป็นภรรยาที่น่ารักกกตลอดไปค่ะโชว์แฮปปี้2 anniversary ลูจู